บ้านคือแม่กับพ่อสั่งไว้คุยกันมานานเป็น20ปีแล้วบอกว่างานศพพ่อกับแม่ห้ามมีธรณีกันแสงและก็ห้ามใส่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้คนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายนะครับของคุณแม่ของพี่หยองลูกหยีนะครับผมก็ได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันว่าเป็นอย่างไรครับแขกเรือก็เริ่มทยอยมาแล้วครับที่นี่ก็จะสวดอภิธรรมค่อนข้างดึกเนาะนี่ก็จะมีบรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกันนะครับของผู้ที่มาร่วมงานนะครับมีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการมีทั้งคุณหมอแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการตลกนะครับที่มาร่วมแสดงความไว้อะไรแสดงความเสียใจในงานสวดอภิธรรมครั้งนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมงานไว้อะไรให้กับแม่ของพี่หยองลูกหยีหรือคุณแม่รอดสมจิตนานะครับท่านสจ.เฮงโคกสำโรงก็มานะครับใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ท่านนายกนะครับนายกโอเล่นะครับแล้วก็คุณฉลองล่วงปานคุณโกนี่หัวโล้นๆนี่คุณโกนะครับก็อยู่คณะเดียวกับพี่หยองแล้วก็พลตำรวจเอกนี่นี่เสื้อขาวหรือพลตำรวจเอกสมปองสุขศรีนะครับท่านก็ปกติแล้วนี่พี่กิฟโคกคูณก็มานะครับ
ฉายาเจ๊อยากตายแล้วก็พี่เล็กอินทรีย์ใส่หมวกเดินเข้าไปแล้วเล็กอินทรีย์ก็จะขอผลงานเพลงอีเรียมหรือใยแล่มที่ท่านรู้จักกันดีนะครับก็มาร่วมงานกับทีมงานของพี่หยองลูกหยีพี่หยองลูกหยีเพราะพี่หยองลูกหยีนี่ก็ไปงานคนมามากมายเลยเหลือเกินนะครับก็วันนี้ก็ถึงคราวพี่หยองบ้างก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะแยะเพื่อนฝูงอยู่ไกลแค่ไหนก็เดินทางมากันนะครับอยู่ปราจีนก็มาอยู่กรุงเทพก็มาจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็หลั่งไหลกันมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็พี่หยองก็ปราบปลื้มใจนะครับวันนี้เขายังมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมาให้กำลังใจกันนะครับเป็นสิ่งที่นะครับที่พี่น้องต้องเจอกันนะครับเพราะว่างานใครก็ต้องไปกันทั้งหมดนะครับต้องเจอกันจะเจอกันในเวลาที่มีงานนี่แหละครับเวลาอื่นก็ทำงานทำการกันไปก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันหรอกนะครับใครตายใครอยู่ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับสังคมไทยจะอยู่รอดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยมันภาษาเถื่อนมันก็เยอะนะครับทุกวันนี้ต้องมาออมชอมกันต้องมาดีกันต้องปรับนิสัยให้มันเข้ากันให้ได้นะครับทุกวันนี้สังคมถึงจะอยู่รอดนะครับตอนนี้เข้ามากันเยอะนะครับนี่ก็โอ้นี่ลูกชายพี่หยองนะครับนี่แล้วก็อดีตภรรยานะครับนี่โคใครเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้นะครับจำคุณหยกคุณหยกนะครับคุณหยกคุณหยกอดีตภรรยาของพี่หยองนะครับแล้วก็ลูกชายYeah. Mm-hmm.